World Championship Snooker 6 Red 2023 Part 2Frame 5ขึ้นนำ 4-1 ส่วนนักกีฬาไทยอีกท่านนะครับปรมินทร์ฮะนุกคอนหวันตามหลังโฮเซนนะครับอยู่1-3นะฮะโฮเซนบาฟาอีชาวอิหร่านนะครับสวยงามครับตรงนี้แต่เบาไปนิดนึงมิ้งวนได้ไหมวนแล้วมีประโยชน์ไหมแดงที่ยืนอยู่ไม่น่าจะมีลูกกินได้นะครับมีอย่างเดียวคือต้องชน2ชิ่งครับตรงที่แทงกระแทกไซด์รอดเหลืองรอดเขียวน้ำตาลครับผ่าน2ชิ่งไหวไหมโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันเนาะอย่างนั้นจะรอดทางเดียวกลับมาทางเดียวก็ได้เนาะครับบื้อมาตีเส้นมาครับมีไหมแดงใต้กลุ่มมองยากเหมือนกันนะตรงนี้มีก็ไม่เล่นเล่นไม่ได้ครับมันบังกำหนดต้องกันครับมิงดูดีๆนะลูกนี้เนาะแทงไม่เอาแหมเฉยๆครับขอไปทีอย่าติดนะฮะติดนี่ไม่ได้เปรียบก็เลยนะไปลองเลยนะครับมีหลายท่านฮะก็ไฮไลท์ของรายการฮะถามว่ารอนนี่แข่งวันไหนฮะรอนนี่แข่งพรุ่งนี้นะครับตอนนี้แข่งพรุ่งนี้เวลา 6:30 นะฮะ 6:00 น.นะฮะ 18:30 นะฮะจะพบกับจิมมี่โรเบิร์ตสันนะครับมันจะมีถ้าแพ้ชนะเท่ากันจะนับเฟรมได้เฟรมเสียนะครับผลต่างระหว่างเฟรมได้กับเฟรมเสียนะครับเช่นสมมติชนะ 5-4 กับ 5-1 นี่คนละเรื่องเลยนะฮะอ่ะมิงเนาะอย่างน้อยครับโชว์บางครับลุงนี้ฟึบบางไปนิดนึงครับอย่างดีฮะขาวสวยงามครับลุงนี้น้ำตาลบางไหมต้องแทงลูกถัดมาทางด้านขวานะครับโอ้ลูกนี้สวยงามครับขาวยังไงเห็นไหมสังเกตนะว่าเวลาคนหนีแต่ละครั้งนั้นถ้าหวังผลนั้นเหลืองเขียวน้ำตาลได้เสร็จนะฮะเลือกได้2ลูกครับชมพูได้น้ำเงินได้เลือกชมพูแล้วครับตรงนี้เอาชมพูมาตั้งที่จุดเพื่อรองรับการเข้าเบรกนะครับแม่ไม้เดียวขาดลูกนี้ยากฮะยากครับแดงที่อยู่ข้างดำแต่ทุกอย่างเคาะมาแล้วค่อนข้างตรงเนาะตรงก็โอ้ใช้เล็ดยาวครับพอภาพเหลี่ยมค่อนข้างดัดไปทางขวาเนาะครับโอ้เจตนาจะขนอนลูกนี้ขนอนยังไงมีไหมอ่ะแหมมองยากเหมือนกันมีก็ส่งคิวยากเหมือนกันนะลูกมันใกล้กันมากเลยนะยังโชคดีขนอนแล้วอยู่แค่อย่างนี้นะครับหนีแล้วขาวไปแล้วครับปื้อตรงนู้นคือลูกนี้หนียังไงก็ได้เปรียบยากยกเว้นจะเข้าสนุกฮะยังไม่เยอะครับมิ้งตามหลังแค่11แต้มนะครับดาครับให้ขาวพ้นหลุมกลางด้านซ้ายนะครับหนาไปแล้วลูกนี้ถ้าลงตำแหน่งขาวจะดีกว่านี้ฮะจะกินน้ำเงินไม่เลือกครับลูกนี้โฉบครับเช็ดบางครับเอาขาวไปด้านล่างมิงมาอีกครั้งแล้วโอกาสครับแต่ไม่ถนัดท่านี่ครับลูกนี้แดงด้านซ้ายไม่เห็นแน่ด้านขวาเหลี่ยมค่อนข้างบางครับยังไงก็ต้องเอาแล้วครับเพราะว่าโอ้
มุมหลุมมันกว้างครับลูกนี้จะเหลี่ยมบางซะหน่อยสวยงามครับยังไงอยู่ยังไงขนอนยังไงเอาแล้วครับไม่ต้องสีอื่นไม่ต้องมองชมพูครับถอยหลังมาหน่อยโอเคนิ่งๆครับเอาเรสครับถอยหลังนิดๆหรือไปตั้งน้ำเงินก็ได้นะครับสวยงามครับลูกนี้เอาแล้วครับแหมชมพูไม่สวยต้องน้ำเงินครับได้สองอย่างครับแทงน้ำเงินรอดเขียวน้ำตาลแล้วกลับมาช่องเดิมไม่เอาชมพูไหมน้ำเงินค่อนข้างบางเนาะเลือกชมพูครับหน้าครับหนึ่งชิ่งครับอุ๊บเบาไปแล้วมิงเนาะเหลี่ยมไม่ยากแต่ระยะเป็นระยะอาจจะมีปัญหาครับ7-8ฟุตครับหลายท่านถามมาครับว่ามีบัตรขายหน้างานไหมมีนะครับมีนะครับเพราะว่าสนามแข่งขันนั้นใหญ่ครับอลังการเลยครับสวยงามครับสวยงามมากยังไงโอ้โต๊ะมันแปลกๆเหมือนจะวิ่งเนาะชิงยังหนึบหนึบฮะยังเรียกทราบขั้นต้นว่าอะไรทุกอย่างมันใหม่หมดมันยังไม่เข้าที่กว่าทางครับ follow ครับซ้ายยึดครับซ้ายซ้ายมือครับกลับมากินน้ำตาลหลุมเดียวกับเขียวนี่แหละครับสวยงามครับเด้งมาดีครับจดคิวที่จะมาทางด้านซ้ายก็ได้นะแล้วแต่จะชอบครับแทงสองชิงเน้นเร็วเขาว่าถูกต้องครับไปออกคิวช้าไม่ได้ครับโต๊ะใหม่ๆเอาละเกมจะสนุกแล้วครับ กำลังจะไล่แต้มขาดแล้วนะครับ121สนุกสนุกครับหนาแล้วเขาก็ยังงัดยากดูแล้วเขาน่าจะยอมเพราะแดงติดชิ่งอยู่เลย6เฟรมครับครับก็2-2เช่นกันนะครับส่วนอีกคู่นะฮะนักกีฬาไทยครับปรมินทร์นั้นในตอนนี้ฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยฮะชนะแค่2เฟรมครับแพ้5เนาะก็ยังดีฮะได้2ครั้งชนะ2ครั้งถ้า สกอร์ไม่สวยก็ไม่อุ่นใจเนาะชนะ 5-4 5-4 อย่างเงี้ยโอกาสตกรอบได้เรามาลุ้นมิ้งกันต่อโอ้ยบางไปนิดนึงตรงนี้เช็ดบ่อยครับเลือกลูกกลางเลยขาวง่ายครับตั้งเหลืองเขียวน้ำตาลจะสังเกตฮะน้ำหนักเขาเนาะแปลกไหมท่านผู้ชมลองดูนะครับเขาเรียกจริงๆแล้วมันยอดสกัลลาดเนี่ยมันต้องวิ่งน้อยนะใช่ไหมฮะแต่เมื่อคู่นี้มิงเนี่ยมิงแทงเหลืองมากินเขียวฮะเฟรมที่มิงชนะเมื่อสักครู่เนี่ยน้ำหนักมันจากเหลืองมาหาดำมันจะกลับดูไม่ไกลสนามแข่งนะครับอุ้ยเกือบลงครับตรงนี้มาชมที่สนามแข่งได้นะฮะมาซื้อบัตรที่หน้างานได้นะครับโอ้สนามใหญ่โตครับจุกการมากครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับที่จอดรถโอ้ยอลังการครับมาชมสดๆกันได้นะครับเลือกชมได้เลยมี4โต๊ะยังดีฮะยงมือครับเขียวลูกนี้ก็ไม่ถนัดถนีเท่าไหร่ครับยังจดได้จดต่ำได้หน่อย
ฮะแข่งแค่ลงแกเป็นมวยเรียบร้อยเนาะอย่างนั้นสร้างไม่ค่อยเขาเรียกว่าแทงตามน้ำอ่ะไม่ฝืนธรรมชาติหลายท่านบอกเป็นเสียงดันต่ายพิจิตรเนาะใช่ครับผมฮะก็ต้องขอบคุณเนาะทางยูซูเกอร์ทางสมาคมกีฬาบิลเลียดที่ให้โอกาสนะฮะมาร่วมกิจกรรมมาบรรยายนะฮะก็เคาะสนิมล้างเวทีไปนานโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่นะฮะลูกนี้สตาร์นั้นลงไม่ง่ายครับ 5-2 นะครับดิงยิงฮุยชนะเซเว่นบักไกว 5-2 นะฮะสายเดียวกับมิงนะครับบางแล้วอุ้ยเหมือนบางนะลูกนี้แม่แต่ตำแหน่งไม่ดีเลยขาวอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปริเลือกน้ำตาลนะครับเอาฟาวแล้วฟรีบอลกลับเห็นไหมครับเสียแล้ว4แต้มด้วยนะฮะแอนด้าเลือกเหลืองครับตั้งอะไรตรงนี้เห็นเขียวไหมอ่ะถ้าเห็นเขียวโอเคฮะตรงนี้ได้2ทิศทางนะครับกินจดคิวสกูแล้วครับเข้าปลายจมูกลุ้มกลางยังมีปัญหาเล็กๆฮะแดงที่ขวามือมองข้ามช็อตนะฮะทางชิงขวานะครับนะอันนี้ตั้งดำครับใกล้แดงที่สุดนะครับคนแทงเรียบร้อยดีครับอนาสานตำแหน่งเป็นไงครับตรงไว้ก่อนจะได้ไกลหน่อยเนาะถ้าไม่ตรงดัดได้มันเข้ามาใกล้โอ้อย่างนี้อันตรายครับลูกนี้ก็ไม่ง่ายไม่ยากเนาะแต่ตำแหน่งนั้นธรรมชาติเหลือเกินครับเคาะลงเฉยๆนะครับลูกนี้วนยังไงครับโฟโล่ธรรมดาไหมไม่นะหรือจะวนไปฮะเคาะธรรมดาครับขาวเข้าเกือบๆไปหลุมกลางครับฟื้นยังไงน้ำหนักเนี่ยฮะลูกย้อนนักขลาดวิ่งเยอะจริงตกใจฮะมันหรือผมคิดเองก็ไม่รู้นะฮะมันย้อนมันน่าจะวิ่งน้อยครับแต้มขนาดนี้ขาดแล้วนะ29แต้มก็เสียดายแทนมิงเหมือนกันเนาะผิดพลาดในเรื่องการวางสนุกนะฮะ
แทงน้ำตาลเบาไปนิดนึงครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับตอนนี้ก็โชว์หมดโต๊ะครับก็เป็นว่าในเฟรมที่6ครับแอนด้าซางคว้าไปได้ขึ้นนำ 4-2 7เฟรมเคาะหลุมกลางบางแล้วออกไปครับก็ยังไม่เสียหายทั้งนกพลิกไปชนะสัก2คนนี่ก็โอกาสเข้ารอบมีเลยพอสกอร์ของอีกคู่หนึ่งนั้นเนี่ยก็จะสองเห็นไหมเอาละมิ้งมีโอกาสอาจจะเหลี่ยมไม่พอเนาะหนีดีกว่าท่านถามมาว่าเข้าชมฟรีไหมอันนี้เสียเงินนะฮะมืออาชีพนะครับเสียเงินนะครับเสียเงินท่าน 8,000 คนขออภัยฮะ 4,000 กว่าคนนะครับหนาไปหนาไปนิดครับตรงนี้ทิ้งอะไรไว้ให้ไหมแดงที่อยู่ใกล้ขาวไม่น่าจะเล่นได้ครับหลุมดำกว่าถือว่าเซฟนะครับดีครับบีบให้แอนเดอร์ซางเห็นฝั่งซ้ายฝั่งเดียวฮะอย่างนี้ได้เปรียบครับถือว่าได้นะเคาะเฉยๆหรือเปล่าลองดูครับโอ้เห็นได้บางเลยครับมาปะทะดำอย่างนี้ไม่ดีแล้วมิงอย่างนี้มิ้งอึดอัดครับสนุกหมดเลยไหมแรงไปไหมมิ้งแรงไปครับเขาน่าจะอันนี้เขากันนะครับได้สู้นะฮะจะมีนักกีฬาไทยลงแข่ง2คนนะครับหมูปักน้ำจะเจอจอแดนบราวน์นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็แจ็คสละครับจากสลับรีจะเจอกับคริสเวกคุณนะครับคริสเวกเกอรินเวกบินนะครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับมี2คนนะครับในกีฬาไทยในรอบบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ขอบคุณนะฮะมีคนตอบแล้วเนาะตั๋วซื้อได้หน้างานนะเอาแล้วครับลูกนี้เขาดูแล้วมือถึงไหมค่อนข้างเจ้าเนื้อถึงไหมยืดตัวถึงครับลูกนี้สำคัญฮะตำแหน่งจากแดงหาสีลูกนี้ครับน้ำเงินได้ชมพูได้แต่ละนะครับชมพูครับเขาต้องมากินแดงที่อยู่ติดกับดำนะครับนั่นแหละแล้วก็ดำมาตั้งจุดแล้วก็ขนอนตามเลยไหมบุคลิกไม่น่าจะใช่ครับเขาบุคลิกเขาไม่ใช่เรียบร้อยฮะเก็บไปเรื่อยๆลูกนี้สิครับอาจจะขนอนไหมต้องดูเหลี่ยมมันมาได้ไหมฮะต้องดูมุมกล้องครับต้องมูฟทางด้านครับไม่ได้เพราะเหลี่ยมมันบางนี่เขาแทงถือว่าแทงได้ไม่ดีพอนะครับลูกนี้ต้องคอนนอนให้หนากว่านี้นะครับแดงดำถึงจะเล่นมารับ
อันนี้ก็แทงแค่ลงแล้วครับครับพอมันตรงนี้แล้วมันแคบแล้วครับเช่นมากินแดงข้างชิ่งจะให้สวยงามนะฮะมู่สักคู่เนี่ยเขาต้องวางตำแหน่งขนอนดำไปตั้งจุดนะครับแล้วก็ตบแดงตั้งดำแล้วขนอนคู่มาออกอย่างนี้ต้อง follow size โอ้โหแล้วเหลี่ยมคือต้อง follow size 2ชิ่งไม่เอาครับแทงแค่ลงยังเข้ารอบได้เลยนะฮะจาก4คนในสายอันนี้ก็ยังโชคดีครับมิงเล่นได้นะครับครับที่แม่นยำโอกาสของมิงนั้นแทบจะหมดแล้วครับตรงนี้ตอนนี้พื้นฐานฮะได้ดำก็ได้แดงครับมันเป็นอะไรที่เนาะมันเป็นสะพานนะฮะการเข้าเบรกฮะเลือกแดงที่ใกล้สีที่ใกล้แดงนะเอาไปใกล้ๆเข้าไว้ต้องซีเรียสฮะกินสีได้หมดเลยตั้งแต่น้ำเงินนะฮะอย่าต่ำกับน้ำเงินนะอ๋อขออภัยครับหาดูมุมตรงนี้ล้างเวทีครับน่าจะเช็ดไม่ได้นะครับขอบผู้ตัดสินต้องมาดูนะครับคุณจิ๊บนะฮะมาดูว่าตำแหน่งเผื่อนักกีฬาแทงมิสอย่างเงี้ยต้องมารีโพซิชันนะฮะกลับไปแทงนะฟาวล์มิสใหม่อย่างเงี้ยหนาครับมันปริ้นๆเนาะเวลาไซส์นะฮะผมน่าจะพอคาดเดาได้ครับทุกอย่างใหม่หมดในลูกเนี้ยโดนหนาไปสู้ไหมไม่ใช่บุคลิกอ่ะดูแล้วโฟโล่ซึมมาไหมอ่ะเอาขามาหลังดำไหมครับประมาณนั้นฮะน่าจะเห็นครับลูกนี้อันนี้ต้องไซส์นิดๆนะครับเห็นจดคิวแล้วน่าจะไซส์ขวามือนิดๆหรือเปล่าโอ้ยเห็นถึงด้านขวามือเลยยังไงครับแดงเนาะเมื่อกี้ไซส์ไปครับเนาะแต่ว่ามันกินเยอะไปเนาะสันนิษฐานนะครับเมื่อกี้ไซส์ครับเลยทำให้โดนแหมถ้าเห็นแล้วน้องมิ้งกันอย่างนี้คงไม่ใช่อ่ะอะไรจะผิดเหลี่ยมขนาดนั้นเนาะสันนิษฐานเมื่อสักครู่นี้คงเห็นน้อยเลยแทงไซส์ขวามือไปนะครับแล้วมันไปโดนบางเสียดายเหมือนกันครับแต้มนั้นขาดแล้วนะครับเขาย้ำอีกครั้งครับในรอบ 13:30 นาทีนะครับ4คู่นะครับจอร์แดนบราวน์เขาจะพบกับนพพลแสงคำหมูปักน้ำนะครับแมทธิวเซลพบกับโรเบิร์ตมิลกินนะครับจอร์จบิงแฮมพบกับโมฮัมหมัดนะครับฮาริดีนะครับแล้วก็คริสเวกลินครับจะพบกับเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งหรือว่าแจ็คสระบุรีครับใครที่อยู่ใกล้ๆก็มารับชมได้นะครับมาซื้อบัตรที่หน้างานได้เลยนะครับถามรอนนี่ถึงเมืองไทยครับถึงวันนี้ครับถึงตอนเที่ยงๆนะครับเขาจะแข่งพรุ่งนี้เวลา 18:30 ตอนเย็นนะครับมันว่าแมตช์แรกของมิ้งนะครับก็แพ้ให้กับแอนดาซางไปด้วยสกอร์2-5นะครับ I hope you guys you like this my snooker shorts 34 video subscribe to my YouTube channel thanks for watching okay let's go